ธุสำเร็จสำเร็จพรทุกประการนะครับพระโพธิสัตว์ขึ้นไปอีกเหรอมีเขาอีกเหรอค่ะมันจะมีภูเขาอีกลูกหนึ่งจ้ะอีกลูกหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าเราจะไปแล้วมันสวยเราจะต้องไปช่วงเดือนเมษาเพราะว่าเขาจะเอาพระไปไว้ที่นู่นเป็น 2-300 รูปเนาะแล้วก็ตอนเช้าเราก็จะไปทำโรงทานอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็พระก็กินโยมก็กินกินอาหารเสร็จแล้วปุ๊บเราก็รับพรรับศีลเสร็จแล้วเราก็กลับออกมาแต่จุดเที่ยวจริงๆก็คือตรงนี้แหละจุดเที่ยวเสียงเซียมซีหรือเปล่าเสียงพระเสียงพระหรือเปล่านี่คือที่เสียงพระนะฮะไอ้นี่ยกเสียงพระนี่นี่เสียงไทยเลยเนี่ยลองดูยกยังไงเอ้าท่านลังวะอธิษฐานจิตก่อนดีล่ะหายกขึ้นหายกบ่ขึ้นเฮ้กระนั่งลงจะไปเหยียบยังมือขึ้นที่นักเลงไทยโอ้ยตกใจมัดเอาไปเอาไปน้ำบ่เหย